สบายดีมื้อนี้จะพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งให้กระเจ้าเนาะเลาะเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ให้กระเจ้าเข้างามๆเนาะมาเลาะเบิ่งก่อนจะไปรับชมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปติดตามเบิ่งนำกันเลยพี่น้องเนาะจะเริ่มต้นทายอยู่ที่ให้กระเจ้าอยู่ลุ่มพี่ก้อนเนาะเราจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งอยู่เทิงเนาะนี่ก็มาฮอดอยู่เทิงพี่เนาะจะมาอยู่ภาพมุมสูงทายได้ให้พี่น้องได้เบิ่งไปไกลเนาะนี่เบิ่งไปพู้นจะเป็นบ้านเนาะนี่ให้พระเจ้ากับซันเดย์เจ้านี่นะเนาะเนี่ยจะมีหมักแตงหมักแตงลายอยู่เนาะมันก็ใกล้จะมืดแล้วเนาะมันใกล้จะมืดแล้วหมักแตงนะเนี่ยเข้าก็ค่อนข้างห้างเนาะห้างพระเจ้าทางอาศัยที่ปลูกอย่างพาราเดย์เนาะก็เลยปลูกเข้าก่อนปลูกเข้าเอาเข้าออกมอดเราก็เจ้าก็สิปลูกอย่างพาราเนาะนี่ค่อนข้างว่าสั้นหลายพี่น้องนี่เบิ่งอยู่พู้นก็จะมีหลายให้หลายเจ้าของเนาะนี่บรรยากาศอยู่ให้ก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่เบิ่งเข้าเนาะค่อนข้างสูงอยู่ได้เข้าพี่น้องนี่เพียงหัวเด้อท่วมหัวเนาะเนี่ยข้าเจ้าก็ลองย่างให้พี่น้องได้เบิ่งว่าเข้ามันสูงซำใดเนาะเนี่ยเข้าห่างๆเนาะถ้าว่ามันทีมันออกสม่ำเสมอเนี่ยก็สิได้หลายอยู่พี่น้องเข้าเนาะมันก็สูงอยู่เนี่ยงามๆแถวนี้งามค่อนข้างงามเนาะค่อนข้างสม่ำเสมอเมื่อพุ่นเบื้องพุ่นก็จะมีให้สองสามเจ้าเนาะเจ้าของนี่รวมพุ่นก็มีหลายบ้านติดต่อกันเรียนกันเนาะให้เนี่ยนี่ก็จะเป็นเถียงให้เนาะเถียงให้ข้าเจ้าจะปลูกหมักงาได้ข้าเจ้าตัดหมักงาออกแล้วพี่น้องเนาะนี่หมักแตงนี่หมักแตงลายซุปเนาะนี่เจ้าของข้าเจ้าก็อยู่นี่เนาะอยู่เถียงให้นี่ข้าเจ้าทายพี่น้องได้เบิ่งเนาะหมักแตงลายง่ายๆพี่น้องเนาะกับฮอดอีกเจ้าเถียงให้เจ้าที่สองเนาะจะมานอนลิ้นเสาเมื่อยนิดนึงก่อนพักผ่อนก่อนเอ้ยมีแห้งเมื่อยขึ้นผู้มาไกลพี่น้องก็เบิ่งจะเบิ่งภาพบรรยากาศวิวยืนลุ่มพวกนี้โอ้คักหลายพี่น้องนอนเยี่ยมไปเห็นไก่เลยนี่ไก่เติบมีเทียงให้เบิ่งก็โอ้คักหลายเนาะลมพัดเย็นๆเนาะนี่จะมีเครือหมักบวบเนาะดอกหมักบวบให้พี่น้องเบิ่งไงจะเลื่อขึ้นเทียงให้ข้าเจ้าเนาะเลื่อขึ้นเทียงให้มีดอกขึ้นมาเนี่ยเนาะดอกหมักบวบจะปลูกอยู่เคียงเตียงให้เนาะมันจะเลื่อยขึ้นเตียงให้ข้าเจ้าเนาะอยู่พุ่นเยี่ยมไปเห็นแต่ให้เห็นให้ข้าเจ้าติดต่อกันเรียนกันเนาะนี่จะเป็นอุปกรณ์แตงกินเป็นหม้อแฮกแต่กระโปะเนาะกุบใส่เนาะถุงพายนี่เจ้าก็มาฮอด
เสียงให้ที่3เนาะมานั่งให้พี่น้องเบิ่งสภาพมันสบายบ่เนาะสบายอยู่ได้พี่น้องย่างไปย่างมาก็ฮ้อนเด้อเนาะเดือดฮ้อนจะมานั่งพักสักเมื่อยก่อนเนาะจึงออกเลาะถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศตามทุ่งไห้เนาะจะออกไปพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งอีกจักเล็กจักน้อยเนาะคนหนึ่งก็สิได้กลับแล้วเนาะแถวนี้เข้าค่อนข้างงามพี่น้องเนาะเข้างามนี่ไปเบิ่งพุ่นแห่งงามหลายพี่น้องเข้านี่จะมาบุให้พี่น้องเบิ่งเข้านี่สม่ำเสมองามเนาะบุเกือบบ่ได้พุ่นแหละนี่สภาพงามๆเข้านี่ใกล้สิถอกแล้วเนาะเนี่ยจะบุไปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะนี่เข้าไปฮอดพุ่นและเถียงให้กระเจ้านะงามๆเนาะนี่เนาะถือว่าการเฮ็ดคลิปกับมาฮอดนี่ก็สิได้จุเพียงเท่านี้เนาะนี่นี่มึงแต่งลายขอขอบใจ